สัญญาณเปิดประเทศจริงจังใกล้เข้ามาหรือเปล่าไทยตั้งเป้าให้โควิด19เป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนเรื่องการให้โควิด19เป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยเคยพูดนะครับตั้งแต่เดือนมกราแล้วเขาเคยพูดแต่ว่าพอถัดมาก็มากำกับทีหลังว่าภายในปีนี้แล้วตอนนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นภายใน4เดือนตามที่ออฟเคยบอกเลยนะครับว่าพี่คนนี้เขาจะเปิดตอนที่มันพุ่งแล้วตอนที่วิดีโอก่อนๆ นั้นก็คือมันยังอยู่ที่ข้างล่างนี้อยู่เลยอันนี้คือสถิติการติดเชื้อโควิดแล้วก็การเสียชีวิตจากโควิดของไทยแลนด์นะครับมาก่อนแค่ต้นเดือนเองมั้งยังอยู่ตรงนี้ข้างล่างแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนจะพุ่งเลยของเดิมไปแล้วนะประมาณเกือบ 25,000 แล้วนะของเดิมเคยสูงสุดที่ 22,000 เกือบ 23,000 นะแล้วก็การเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวเชื่อเลยไอ้ยอดนี้ไปอีกเยอะๆแล้วเดี๋ยวเปิดเองแล้วเรื่องโรคประจำถิ่นนี้มันเกี่ยวอะไรกับการเปิดประเทศเพราะว่ามีข่าวหนึ่งเขาเคยพูดไว้ว่าการตรวจเชื้อก่อนเดินทางจะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นเผลอๆการตรวจเชื้อในวันที่1ของเทสแอนด์โกเนี่ยก็เพราะว่ามันยังไม่ใช่โรคประจำถิ่นด้วยหรือเปล่ามันไม่รู้เหมือนกันนะเดาเอาว่ามันเป็นกฎโบราณหรือยังไงว่าถ้ามีโรคระบาดในลักษณะนี้จะต้องมีการตรวจหลังเข้ามาด้วยฉะนั้นการยกเลิกการตรวจในวันที่1คือของเทสแอนด์โก1คืนเนี่ยมันอาจจะยังทำได้ยากหรือเปล่าคือถ้าจะพลิกลิ้นว่ายังไงก็ต้องตรวจอาจจะเปลี่ยนเป็นเทสแอนด์โกอาจจะย่อลงไปเป็นตรวจ ATK ในภายหลังหรือเปล่าแต่ยังไงก็ยังต้องตรวจอยู่ดีการตรวจเชื้อก่อนเดินทางเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างปัญหาให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เคยติดโควิดแล้วหายตรวจยังไงก็เจอเชื้อใช่ไหมมีหลายคนบอกเลยเคยติดโควิดแล้วหายแล้วก็พอมาตรวจก่อนขึ้นเครื่องก็ยังเจอเป็นบวกอ้าวแต่มันอาจจะเป็นเชื้อตายไงแต่มันเป็นบวกอะถึงแม้ว่าช่วงหลังๆนี้เขาจะมีข้อผ่อนผันว่าคนติดโควิดแล้วหายถ้าบังเอิญมีใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดแล้วหายผ่านมาแล้วมากกว่า14วันแต่ไม่เกิน3เดือนก็ยังให้ขึ้นเครื่องบินได้วงเล็บถ้าสายการบินเขายอมนี่หลายชั้นมากนะครับฉะนั้นถ้ามีใบที่ว่านี้แต่สายการบินดันไม่ยอมก็อดอีกเหมือนกันฉะนั้นการตรวจก่อนขึ้นเครื่องนี่เป็นปัญหามากโดยเฉพาะในยุคของโอมิครอนที่มีคนติดกันเยอะแยะมากมายแล้วมีโอกาสสูงที่จะมีเชื้ออยู่ในตัวมีบางคนบอกว่าหมอบอกจะอยู่อีกสัก 2-3 เดือนเลยแต่มันอาจจะเป็นเชื้อตายนะแล้วตรวจแล้วยังไงก็เจอเป็นบวกอ่ะแล้วมันก็ทำให้เขามาไม่ได้อ่ะสิแถมยังจะตรวจก่อนเดินทางได้แค่ไม่เกิน72ชั่วโมงอีกด้วยซ้ำฉะนั้นไอ้ที่ขอ Thailand Pass จองโรงแรมหรือชาวต่างชาติซื้อประกันอะไรมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องเลื่อนหรือไม่ก็ต้องยกเลิกไปเลยนี่แหละคือปัญหาที่เตะสกัดขาให้คนมาน้อยลงคือถ้าเลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องไปได้เนี่ยนะจะประหยัดไปเยอะแล้วคนจะมามากขึ้นอีกอย่างแน่นอนแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าคือเรื่องนี้เราก็ตามหลังประเทศอื่นเขาอีกตามเคยคือเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศอื่นเขาพุ่งทะยานแบบโดยเฉพาะประเทศที่เขาเคยเพอร์เฟกต์กว่าเราอย่างออสเตรเลียเนี่ยไอติดเชื้อเนี่ยเคยเสียชีวิตน้อยซะยิ่งกว่าเรามากนะตอนที่เราเคยพุ่ง 20,000 กว่ารอบที่แล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้พุ่งแต่ตอนนี้เขาทะยานไปเป็นไหนต่อไหนจนกระทั่งเขาเริ่มลดลงแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นตัวอย่างเขาแล้วแต่ว่าเราก็ยังไงก็จะเชื่องช้าก็คือเราจะตามหลังเขาตลอดอย่างเช่นช่วงนี้ที่พยายามโฆษณาให้ประชาชนไปฉีดบูสเตอร์ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยุโรปเขาเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนแต่เราก็คือเหมือนว่ามาทีหลังตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องการเปิดประเทศก็เหมือนจะมาทีหลังอีกเลยให้หัวข้อว่าสัญญาณเปิดจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าภายใน4เดือนข้างหน้านะครับก็ถ้ายังไม่เลิกคือปัจจัยที่จะเรียกว่าเปิดจริงจังก็คือต้องยกเลิกทั้งหมดยกเลิกตรวจก่อนมายกเลิกขอ Thailand Pass ยกเลิกให้จองโรงแรมคืนที่1และตรวจ RT-PCR วันที่1อย่างมากนะอย่างมากที่พอจะหยุ่นหยวนให้ได้ก็คือตรวจ ATK ตอนที่เพิ่งจะลงเครื่องบินอันนี้โอเคพอได้แต่มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นั่นแหละใช่ไหมว่าคนก็ยังต้องวันๆอยู่ดีถ้าจิ้ม ATK แล้วดันเป็นบวกขึ้นมาก็ต้องยังมีเหลือบ้างใช่ไหมฉะนั้นควรต้องเลิกให้หมดเพราะว่ามันมีประเทศที่เขานำเราไปก่อนแล้วตอนนี้เขาดีขึ้นไปแล้วไงใช่ไหมอย่างออสเตรเลียอย่างที่บอกอ่ะพุ่งไปซะจนตอนนี้ลดลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเรามีตัวอย่างแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องค่อยๆไปนะภายใน4เดือนนะที่เขาบอกจะให้เป็นโรคประจำถิ่นนะครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็ที่หัวข้อบอกแล้วว่าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนจะพยายามไม่ล็อกดาวน์แล้วในอนาคตมันไม่มีทางจะล็อกดาวน์อยู่แล้วอ่ะ
คือถ้ายังจะล็อกดาวน์อีกในเวลาแบบนี้นะถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันล้าหลังมากคือประเทศอื่นเขาไม่มีแม้แต่จะคิดกันแล้วอะคือเรื่องนี้เหมือนกับเป็นเรื่องที่ว่าเอ้ยไม่ต้องพูดก็ได้รู้อยู่แล้วมันไม่มีทางจะล็อกอยู่แล้วถ้าล็อกเพราะว่าแค่โอมิครอนเนี่ยนะถือว่าเปราะบางมากแล้วก็เรื่องการตรวจเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างความลำบากให้กับคนจะเข้าประเทศนะครับคนทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไรที่อยู่ในประเทศเนี่ยอย่างคำบรรยายเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ในทำเนียบก็จะต้องสวอปก่อนเพราะว่าจะมีการต้อนรับนายกของมาเลเซียที่จะมาเยือนก็คือคนทำงานก็ต้องสวอปก่อนทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการสร้างความลำบากไหมทั้งที่มันไม่ได้มีความจำเป็นใดๆเลยมันเป็นสัญญาณว่ากำลังพยายามหาทางลงอยู่หรือเปล่านะครับของเราจะลงยากกว่าที่อื่นเพราะว่าเราขู่มานานเราใช้กลยุทธ์ในการขู่เพื่อรักษาความเพอร์เฟกต์ทางด้านของตัวเลขมานานจนกระทั่งนี่ไงมันขู่แล้วยังไงก็ห้ามไม่อยู่แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วก่อนหน้านี้คือที่มันต่ำมาหาเพอร์เฟกต์เพราะว่าขู่ไงจนกระทั่งไอ้ช่วงโควิดแรกๆเนี่ยเดือนเมษาปี20เนี่ยกลายเป็นมหาเพอร์เฟกต์ไปแล้ว เพราะว่าข้างหลังนี่สูงกว่ามากคือมันขู่ไม่อยู่แล้วขู่ยังไงก็คุมไม่อยู่แล้วมันก็พุ่งอย่างเงี้ยมันควรจะเลิกกลยุทธ์การขู่ไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้เลิกฉะนั้นเมื่อขู่เยอะขู่มานานเวลาบทจะเลิกเนี่ยมันจะเลิกไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าคนเขาก็จะแบบว่าเอ้าไหนว่ามันร้ายแรงแล้วคนเขาก็จะวิจารณ์แบบว่าพอบทจะเลิกปุ๊บก็อ่ะไม่รับผิดชอบแล้วเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีคำตอบอยู่แล้วในตัวว่าทำไมเขาจึงไม่เลิกง่ายๆกับมาตรการการเข้าประเทศต่างๆเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าไม่นับเรื่องทำธุรกิจอะไรสักอย่างบวกๆเนี่ยนะก็คือเรื่องนี้ว่าเลิกไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าไปขู่ไว้เยอะจนกระทั่งคนฝังใจมีคนวิจารณ์เยอะถ้าจะเลิกตอนนี้แต่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่จะลดลงไปด้วยก็คือเรื่องของสิทธิการรักษาต่างๆก็คือประกาศมาจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะพยายามหาทางประกาศให้โควิด-19เป็นโรคประจำถิ่นให้ได้ภายใน4เดือนจริงๆมันช้าเกินไปน่าจะเป็นภายในเดือนมีนาด้วยซ้ำการประกาศตรงนี้ไม่ได้ต้องอาศัยอะไรเลยนะครับอาศัยความกล้าอย่างเดียวเดาเอาว่าที่ต้องเป็นภายใน4เดือนก็เพราะว่าจะพยายามกดตัวเลขให้ได้ก่อนให้เหลือต่ำๆก่อนแล้วก็ถึงจะกล้าประกาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปประกาศตอนที่ยังสูงอยู่เนี่ยรับรองโดนถล่มแน่นอนแต่อย่างที่บอกถ้าอาศัยความกล้าเนี่ยนะเรามั่นใจมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูเนี่ยนะวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปสิแล้วผลปรากฏว่ายังไงเดี๋ยวพอให้เป็นโรคประจำถิ่นปุ๊บแล้วก็ต่อให้ติดเชื้อเยอะแต่มันไม่ร้ายแรงเดี๋ยวคนเขาก็เงียบกันเองเหตุผลที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้เพราะว่าตอนนี้อัตราการเสียชีวิตจากโอมิครอนเนี่ยมันต่ำกว่าการระบาดในรอบก่อนๆเนี่ยครับเทียบดูนะไม่ประกาศได้ไงเนี่ยเนี่ยสูงทะลุยอดที่แล้วนะแต่อัตราการติดเชื้อต่ำกว่ารอบที่แล้วมากนะรอบที่แล้วมันเสียชีวิตเฉลี่ย200กว่าคนต่อวันนะอันนี้ก็คือ 20-30 คนตรงนี้ก็ที่อ๊อฟบอกไปแล้วถึงแม้ว่าการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเสียชีวิตก็ยังทยอยลดลงไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตจะลดลงอีกอย่างน้อยครึ่งนึงถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุสัก 60-70% ได้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์แล้วก็คือการประกาศแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในระดับนึงแต่ว่ามันก็ไม่มากเพราะว่าถ้าอีก4เดือนขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเดือนประมาณเกือบจะเดือน7แล้วใช่ไหมซึ่งมันก็จะเสียโอกาสไปแล้วเพราะว่าโค้งสุดท้ายก่อนที่จะต้องหยุดไปอีกนานก็คือเดือนเมษาที่เป็นช่วงสงกรานต์ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มในช่วงนั้นแต่เกิดไปถึงเลยไปถึงกรกฎาก็จบไปแล้วเรียบร้อยหน้าฝนนะครับฉะนั้นคนก็จะมาน้อยมากอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เปิดเดือนกรกฎาปีที่แล้วก็ยอดคนเข้ามาก็ต่ำเตี้ยมากใน1เดือนเนี่ยมีมาประมาณไม่ถึง 20,000 เลยตรงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันเพื่อที่จะแพลนกันอีกทีนึงว่าจะมีแผนการจัดการยังไงบ้างให้นำไปสู่การกลายเป็นโรคประจำถิ่นเอาเป็นว่าไม่คุยกันให้เรียบร้อยก่อนมาพูดนะก็คือเหมือนพูดแล้วก่อนเนี่ยชอบให้ข่าวก่อนเดี๋ยวค่อยประชุมอะไรเงี้ยเหมือนการประชุมของข้าวต้มอ่ะจริงๆแล้วไปประชุมก่อนแล้วค่อยมาออกข่าวก็ได้ว่าจะปรับเปลี่ยนมาตรการอันนี้ให้ข่าวก่อนเสร็จแล้วค่อยไปประชุมพอประชุมเสร็จแล้วค่อยมาให้ข่าวอีกทีนึงหลายรอบมากจะได้เป็นข่าวบ่อยๆหรือเปล่าก็คือการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นไม่ใช่เพิ่งจะเกิดแต่เคยมีพูดถึงมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราว่าจะดาวเกรดโควิด-19ให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นภายในปีนี้เพราะว่าอาการไม่รุนแรงผลปรากฏว่าจากย่อหน้านี้ความเชื่องช้าความเรื่องมากของเรามันทำให้เสียเงินไปเยอะมากเขาบอกว่าใช้เงินไปประมาณ100,000 ล้านบาทสำหรับเป็นกองทุนที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมา
ในขณะที่อีกประมาณ100,000 ล้านบาทเป็นเงินทุนในการระดมฉีดวัคซีนตรงนี้อ้อมนึกได้ถึงคำพูดหนึ่งที่อ้อมเคยพูดนะครับเมื่อปีแรกที่โควิดมาเนี่ยเพราะตอนนั้นอ่ะมีข่าวนะว่าหมอคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ระบุว่าใครตอนช่วงแรกๆของโควิดเลยอ่ะเคยออกมาพูดว่าการตรวจ RT-PCR ให้ประชาชนเนี่ยต่อหัวต่อครั้งเนี่ยเสียเงินกันเฉลี่ยคนละ 2,000 บาทถ้าเกิดว่าตรวจ1ล้านคนเสียถึง 2,000 ล้านมันสิ้นเปลืองมากแล้วผลว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นระดมตรวจกันเป็นว่าเล่นแล้วก็ไม่ควรให้พวกนี้เข้ามากำหนดนโยบายที่มันมีผลกับการเปิดเลยเพราะว่าเขาจะไม่มีการหัวการค้าใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นอ๊อฟจำได้ว่าเคยพูดนะว่าไทยเนี่ยเคยมีรายได้จากต่างชาติเนี่ยถึงปีละ2 ล้านล้านบาทเราเปิดแค่ไม่กี่วันเราก็ได้เงินแล้วไอ้2,000 ล้านอะไรของเขานั่นน่ะเอาเป็นว่าถ้างงก็คือช่วงที่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยที่แทบจะไม่ได้เปิดอะไรเลยเนี่ยก็คือรายได้ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วแถมยังเสียเงินไปตั้งนี้สมมติเราไม่นับค่าวัคซีนนะซึ่งถือว่าสิ้นเปลืองกับซีโนไปมากในช่วงแรกนะค่าวัคซีนก็เปลืองนะเพราะว่าเขาช้านะจำได้ไหมช้าในการไปคุยกับพวกวัคซีน mRNA ทั้งหลายอะทำให้เราช่วงแรกๆเราไม่มีเราสั่งซีโนมาตั้งเยอะตั้งแยะเราก็เสียเงินสิ้นเปลืองไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะสมมติว่าไม่นับค่าวัคซีนนะไอ้แสนล้านที่ต้องมารักษาเนี่ยมาตั้งโรงพยาบาลสนามอะไรนั่นน่ะมาตั้งค่ารักษาอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่มีรายได้นั่นน่ะเราเสียเงินไปตั้งเยอะโดยใช่เหตุเลยนะนี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับเอาเป็นว่าเสียเงินไปเยอะแต่ว่าแทบจะไม่ได้เปิดอะไรเลยรายได้ก็แทบไม่เข้านี่แหละเลยไม่ควรให้พวกนี้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายใดๆเลยแล้วตอนนี้ก็ยังเล่นท่าไม่เลิกเพราะว่าในนี้บอกว่าผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการก็จะให้ไปอยู่ในโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันมีเพื่อนๆบางคนบอกว่าเขาก็ได้อยู่ในโฮมไอโซเลชันแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยส่งอุปกรณ์มาซะเยอะเลยเครื่องวัดนู่นวัดนี่ส่งยาอะไรมาปุ๊บทั้งที่เขาแทบไม่มีอาการแล้วพอจบ10คืนปุ๊บโดนเก็บเงิน 9,000 ต้นๆคงโดนเฉพาะคนที่มาจากต่างประเทศละมั้งคนในประเทศไม่รู้เหมือนกันนะคงเนี่ยมาเสียเงินไม่เข้าเรื่องกับพวกเนี้ยสมมติคนในประเทศคือฟรีนะเป็นเพราะว่ายังไม่เป็นโรคประจำถิ่นไงเดี๋ยวเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเดี๋ยวก็พวกนี้ก็ไม่มีละคือผ่านงบไม่เข้าเรื่องโดยใช่เหตุตลอดคนในประเทศเขาอาจจะชินชาซะแล้วกับการที่ต้องกักตัวถ้าตรวจเจอเชื้อใช่ไหมแต่ก็จะชินชาเคยชินด้วยอีกเรื่องนึงกับการที่จะต้องมีการเทคแคร์อะไรบางอย่างถ้าสมัยแรกคือส่งไปโรงพยาบาลเลยหรือฮอสปิทอลเลยหลังๆก็ให้อยู่บ้านแล้วก็ส่งอุปกรณ์ส่งยาอะไรมาคือเคยชินกับการต้องได้รับการทรีตอะไรสักอย่างถ้าติดโควิดแต่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยก็จะไม่แล้วฉะนั้นเพราะเขากำลังหาทางลงอยู่จะประหยัดงบประมาณยังไงเพราะที่ผ่านมาคือฟุ่มเฟือยมากเลยเขาไม่ได้พูดนะแต่พูดเองฟุ่มเฟือยมากเลยกับลีลาตรงนี้ทั้งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้อยู่บ้านเหมือนกันแต่เขาให้กินแค่พาราหมายถึงว่าถ้าอาการไม่หนักหรือไม่มีอาการเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือท่าเยอะเลยให้ยาฟาวิให้อุปกรณ์บ้าบออะไรมาเสร็จแล้วก็ผ่านงบประมาณกันไปเอาเป็นว่าโดยรวมคือสัญญาณที่ดีว่าเขาจะค่อยๆลดเกณฑ์กันไปแต่มันเป็นแบบเชื่องช้าแล้วก็ล้าหลังประเทศอื่นเขาตลอดทั้งที่เราเห็นแล้วจากกรณีประเทศอื่นนะครับว่าเขาติดเชื้อพุ่งกันแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังสามารถเปิดได้แล้วก็คือเราแค่ทำตามเขาก็จบแต่ว่าไม่อะเราต้องมีท่าของเราตลอดแล้วก็ผลก็คือเสียเงินไปเยอะมากแต่รายได้แทบไม่เข้ามันก็ทำให้ประชาชนชีวิตยากลำบากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ